ปาดมาเพื่อนปาดมาตั้งแต่ใกล้นะแต่ใกล้นะแต่ใกล้นะเรียบร้อยแต่อย่างนี้ไงไม่ให้เห็นไงไม่ให้เห็นเข้าใจไหมไม่ให้เห็นน่ะไม่ให้เห็นตีตีปาดครับเฮ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Mobile Legend แบ่งๆนะครับผมในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับตัวละครที่มีคนขอมาเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เลยก็คือวีจงเนี่ยผมวีจงบางคนเรียกอาวีจงแล้วแต่นะแต่ว่าผมก็เรียกให้มันดูอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะ แบบของจีนเขาหน่อยวีจงนะฮะอันที่เขาเขียนมาโอเคเริ่มมาครับเอาสกิล1กันมาเลยครับเอาสกิล1มาปุ๊บผมก็เล่นเป็นบิลด์ไอเทมต่างๆนะครับเป็นของท็อป Global นะครับผมก็ลองเล่นไปก่อนแล้วกันผมไม่ได้มาจัดบิวอะไรเล่นเลยนะครับยืนกับใครวะโอเคตัวใหม่ครับผมเรายืนกับตัวใหม่เนาะปาดไปทีนึงครับผมเอาสแต็กตีเอาสแต็กไม่กลัวครับได้สแต็กเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดต้นเกมมันแรงนะไอตัวใหม่ดูสิหรือว่าแรงนะคราวนี้เวล2เนี่ยเวล2เรานี่อัพเป็นสกิล3นะครับมันจะคอมโบคู่กับสกิล1นั่นเองกด1และ2โดดเข้าไปตามด้วยกดแช่สาบเอ้ยอะไรนะสาบสาบกดสาบด้วยสาบหินเนาะมันจะเป็นแช่ปึ๊กแข็งป๊อกอะไรเงี้ยนั่นแหละทำให้เราทำสแต็กใส่ศัตรูได้มากขึ้นนะตอนนี้มันอยู่ไหนวะ ว่าแต่มันอยู่ไหนเอ่ย ไม่มีก็จัดเลยครับผมเคลียร์เลนไปก่อนแล้วกันตามนั้นปึ๊บเราก็มาเคลียร์นี้ต่ออ๋อมันอยู่ในป้อมครับมันอยู่ในป้อมนะเราก็รีบฟาร์มเอา EFP ก่อนนะครับตีช้าหน่อยนะเรื่องเก็บสแต็กอาจจะแบบนะอย่างว่าตีธรรมดาก็เก็บสแต็กได้ครับวิจงนะครับผมวิจงนี่เป็นตัวที่ถ้าเราทำสกิลใส่ศัตรูสร้างความเสียหายหรือว่าจะเป็นการตีธรรมดานะที่เกิดความเสียหายจะสร้างสแต็กใส่ศัตรูนะครับผมเมื่อสแต็กเต็มเราจะดูดวิญญาณออกมามันจะแบบว่าเลือดเขาจะเสียไปค่อยๆไหลมาเป็นวิญญาณให้กับเราแล้วก็เด้งเลือดให้เราบุบบุบบุบยิ่งเรากินวิญญาณเยอะอ่ะโอ้โหสองตัวเอสเมอรันดาครับผมเอสเมอรันดานี่ก็ถือเข้าเรื่องแต่ผมแก้ได้อยู่แล้วไอ้น้องนี่ปราดเข้าไปเทนเนอร์จุกลายปาดไปสิยังอยากเล่นอยากเล่นแบบเป็นตัวหนาอยากถูเหรออยากถูเหรออยากถูเหรอเพื่อนอยากถูเหรอวิ่งทำไมวิ่งทำไมวิ่งทำไมอันตีมาพอดีเลยครับมันจะชอบเป็นตัวถูอะผมโอ้โหเข้ากันเลยเหรอเพื่อนดูอันตีมาแล้วมังกรกาแล็กซี่อย่าเฮ้ยเลื้อยไปไหนวักหวาไม่เจอโอ้ยไม่เอาดีกว่ามันเข้าป้อมแล้วลงมาข้างล่างดีกว่าเฮ้ยดูดิอาจารย์อยากได้เหรอนี่โอ้โหใจเย็นพี่เย็นเอาปาดแล้วเพื่อนปาดแล้วสแต็กเต็มนะสแต็กได้นะสแต็กได้นะเรียบร้อยแตกครับผมยังอยากเล่นอีกเหรอ ไม่ได้เพราะแค่สแต็กเต็มนี้ผมไม่ได้สนใจเกาะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคือแบบดูดเลือดปับมันหายเป็นข้อเลยอ่ะ อันนี้มารอดูว่าไอตัวใหม่นะผมไอตัวมันชื่ออะไรซูหยงกับลืมแล้วเดี๋ยวเจอวีจงก็เจอซูหยงนะว่าจะบอกว่ามันจะกันเลนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ก็ช่างมันเถอะมันกันนะผมกลับมากันทันนะต้องเอาเต่านะครับตอนนี้มันปรับมาใหม่นะตัวเกมปรับมาใหม่เอาเต่ามาคุณจะได้โล่อมตะแบบโคตรดีอะไรสักอย่างผมยังอ่านไม่หมดนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะได้โล่ที่มันไม่ใช่โล่ธรรมดาฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังนะในคลิปหน้าแล้วกันในคลิปนี้ก็คือแบบไม่ได้อ่านลุยจริงเดียวเห็นเล่นมา 2-3 ตาแล้วมันรู้สึกว่ามีโลอะไรนี้สักอย่างนี่แหละนะมันได้บัฟพิเศษเอ้ยยังไงมาโอ้โห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 เซซิเลียนอันตรายเซซิเลียนอันตรายผมแนะนำเลยนะตอนนี้เซซิเลียนถูกบัฟมานะเป็นตัวละครที่ดีมากๆใครที่อยากเล่นเมดเลนกลางแข็งๆทำดาเมจแรงก็จัดเลยนะครับเซซิเลียนอันตีเข้ากลางวงครับผมเฮ้ยสวยกลางวงโดดใส่เซซิเลียนเมิบนี่โอเคข้างหลังเขาก็เรียบร้อยละช่างเถอะไม่ถึงใช่เมื่อกี้ก็โดนนวดเลยผมกดสาบเมื่อกี้ไงกดสาบปุ๊บแล้วมันไปโดนเอสเมอรันดาใช่ไหมเดี๋ยวโดดใส่นี่ไอ้นี่ยังอยากแหลมเหรอเอาต่อดิแทงก็ได้แทงได้เหมือนเดิมมาโอเคเซซิเลียนยืนพยายามยืนแบบเซฟๆอยู่นะแต่บางทีก็อยากตอดเดี๋ยวไปเล่นเลนบนก่อนลิงไหวไหมลิงเหมือนไม่ไหวนะว้าววาร์ปใส่ลูกพี่ผมด้วยไว้ลูกพี่ลิงกังลูกพี่ลิงกังนะลูกพี่ได้เกาะแล้วอ่ะผมพยายามไม่ให้เขาเห็นเรานะในแมปอย่างนี้ไงไม่ให้เห็นไงไม่ให้เห็นเข้าใจไหมไม่ให้เห็นน่ะไม่ให้เห็นตีปาด
รับเรียบร้อยครับผมจบแล้วแล้วก็จบป้อมได้ครับมันจบไม่ได้หรอกคิดว่านะเลือดมันเหลือเยอะอยู่เพียงแต่ว่าได้เงินเยอะหน่อยโอ้โหคลิปหมดพอดีเลยเพิ่งพูดแผ่บๆนะฮะก็คือนั่นแหละนะครับไม่อยากให้เขาเห็นนะพยายามดูแมปเลยนะถ้าเขาอยู่ใกล้พุ่มเนี่ยมันจะมองเห็นเราในแมปไงแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่เห็นนะฮะมันเดินห่างไปนิดนึงค่อยๆขยับวิ่งเข้ามาในพุ่มอะไรประมาณนี้อย่าให้เขาเห็นเรานะถ้าศัตรูโดนสแต็กหน่อยเลยโดนปึ๊บนี่ปึ๊บทำความเสียหายปาดเรียบร้อยสวยสดและก็งดงามครับปึ๊บโดดเทียเลนมันเป็นสายสกิลไงวิจงมันเป็นสายสกิลจะเป็นเล่นแบบยืนตีเร็วๆไม่เวิร์กนะครับผมทำได้อยู่นะแต่ก็ไม่เวิร์กเฉยๆแค่ไม่เวิร์กไงโอ้โหได้อีกแล้วโคตรแรงเล่นบนล่ะไม่มีคนกันเลยหรอเล่นบนเล่นบนมันไปไหนวะยบหน้ากูเดาถูกจริงด้วยว่ามันแอบซ่อนอยู่มันตีบัฟตรงนี้ไงแล้วมันก็แอบซ่อนอยู่ต่อไปเอาขวานครับผมขวานวอลแอคครับผมขวานสงครามตัวนี้มันเป็นการรวมร่างระหว่างวอลแอคกับบัตดัชนะครับผมที่เป็นขวานเลือดก็ทำให้เราสามารถอึดขึ้นทำสแต็กแล้วก็ทูดามเมจได้กับการทำสกิลหลายๆครั้งนั่นเองโอ้โหวิ่งมากดยกสิยกไปเลยเหลือเราอยู่นี่แหละเราจะพร้อมโดดเข้าไปเล่นกับเขาปาดทีหนึ่งสะบัดบ๊อบไอ้น้องเอ๋ยเดี๋ยวพี่สะบัดบ๊อบให้ดูเฮ้ยหนีได้ไงวะไม่ได้ซูโยต้องแตกแล้วซูโยอ้าวเรียบร้อยปาดไปทีหนึ่งเฮ้ยเฟนนี่ไปแล้วเฮ้ยไปไหนวะหายเป็นนี่หายเฮ้ยหาเพื่อนหาปาดไปทีนึงสบัดบ๊อบรู้จักการสบัดบ๊อบเปล่านี่เราเคลียร์เลนต่อเลยครับผมตอนนี้อัพสกิลหนึ่งให้มันแบบแรงนะฮะถ้าเอาเต่านี่น่าจะดีนะจะมีคนเอาด้วยไหมแต่ว่าเลนบนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหโดนยำเละเลยครับลิงผมอ้าวเรียบร้อยครับผมหมกลิงโดนหมกแล้วอ่ะปุ่มตามเอาด้วยดิเพื่อนปาดทีหนึ่งสะบัดบ๊อบไปไหนเอสเมอร์มาเล่นกับพี่ก่อนเอสเมอร์มึงจะโยกใช่ไหมโยกกูว่าแล้วมึงโยกจริงด้วยก็คืออยากจะโดดนะครับช่างมันเดี๋ยวไม่คุ้มเอสเมอร์มันเล่นโยกไงก็คือมันยืนนิ่งในพุ่มแล้วก็เราเดินเข้าพุ่มปุ๊บมันก็จะออกมาเราไม่มีสกิลแต่ว่าตายแน่เซซิเลียนเอ๋ยเรียบร้อยครับเอาหน้าชนครับผมเห็นไหมมันมีเขายูนิคอร์นอยู่บนหัวน่ะต้องโดนซะแล้วยังไงไปนี่แพสซีฟเรียบร้อยแตกต่อเลยครับผมแตกแบบคอมโบต่อเนื่องครับดับเบิลคิวเอ้ยยังจะต่ออีกรอบเพื่อนเดี๋ยวปาดนะเอ๋มีตกใจโอ้โหมีเดินหนีด้วยเมื่อกี้ไม่เอาสุดนี่ว่าเดี๋ยวตามไปครับผมคือตอนนี้เราเริ่มมีของที่แบบเด้งเลือดแล้วเราก็แบบเล่นง่ายขึ้นเนาะแบบทำความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรนี่มาช่วยก็ต้องเจออย่างงี้ดูโอ้โหดูดแรงมากครับผมได้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือชาร์จดีเลย์เหรอดึงดีเลย์เหรอเพื่อนเอาไปสินี่โดนแพสซีฟปาดอีกสะบัดบ๊อบมาสะบัดบ๊อบกันหน่อยเอสเมอร์มันก็สะบัดบ๊อบได้นะเดี๋ยวผมจะใช้การสะบัดบ๊อบแล้วก็ยกมันขึ้นทำให้ซิลิโคนมันกระจุยกระจายไปหมดเลยพอดูนั่นแหละมันเล่นยากนะมาอันตีมาครับมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เซซิเลียนอย่าเล่นกับนี้อย่าเล่นอย่างนี้เซซิเลียนเล่นในป้อมเลยเซซิเลียนยังไงซะปาดเข้าไปโอ้โหไม่ปาดเลยต้องเจอแบบสะบัดบ๊อบแล้วจ้ะโอ้ดูดิเป็นยังไงบ้างเราไปเคลียร์เลนเคลียร์อะไรกันดีกว่าครับผมเลนล่างนี่ก็น่าจัดนะเคลียร์เลนป้อมมันเหลือแค่เนี้ยแค่นี้ก็คือแบบแค่นี้แหละป้อมเดียวเนี่ยเดี๋ยวให้มันจบๆเนี่ยเอ้ยอยากสะบัดบ๊อบครับผมขอสะบัดบ๊อบหน่อยไม่ทันเลยเดินชูเล่นซะแล้วอะสะบัดบ๊อบใส่คีบอุ้ยมีคนอยากโดนสะบัดบ๊อบมีตัดเลือดแล้วนะคิดดีๆนะพี่นะมีตัดเลือดนะยกเว้นลูกพี่เขาจะมาหลายคนจะโดนซ้อนไปไว้เนี่ยปาดไปทีนึงดีไม่ได้เล่นไม่ได้งั้นก็ต้องกลับไปอีกทางหนึ่งนะฮะโยกไปบน
ตรงนี้มีใครให้เล่นไหมลิงว่าไงเคลียร์เลนสิเพื่อนจะหนีทำไมเพื่อนเคลียร์เลนเคลียร์เลนนี่มันมาแล้วมาแล้วมันจะโยนปุ๊บพุ่งไหมอ๋อโดนแปลงร่าง แปลงร่างแล้วก็หนีครับผมตอนนี้คือแปลงชิวๆเลยไม่มีอะไรแปลงหนีแปลงเข้าอย่างเดียวนะเวลาการเล่นก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเล่นในวิจงเนาะถ้าเกิดเราเล่นวิจงก็เพื่อนกำลังออฟไฟอยู่แล้วก็แปลงร่างเข้ามาไม่ใช่เป็นแบบแปลงร่างเปิดนะเปิดมันก็ได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะแล้วแต่กรณีแล้วกันนะนี่เคลียร์เลนไปครับศัตรูมาเยอะเราแปลงร่างหนีนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเริ่มเปิดไฟแล้วก็ออกันแล้วกลุ่มตำตุ้มตำเราก็แปลงร่างเข้าไปอีกครับผมไปเติมไฟนะนี่คือข้อดีครับผมเฮ้ยอันติเมทไม่มีนะเพื่อนใจเย็นนะตรงนี้อะไรครับทำไมตรงนี้มันเยอะจังฮัลโหลหนีหมดละไม่ตามถ้าเห็นอย่างนี้เราไม่ต้องตามจะไปหาที่วาร์ปมันอะมาจริงมันกลับมาด้วยโอ้โดนยกว่าไงพี่ว่ายังไงเออวิ่งเข้าไปยังไงสิโดนแพสซีฟด้วยโอ้โหโดน Executioner โดนท่าอันติของเอ้ยอะไรนะไอ้บราวมอนบราวมอนเออนั่นแหละชื่อต้นเหตุของบอร์พันช์ Channel เรานี่แหละไอ้บราวมอนเฮ้ยเตรียมโดดต่อยเฮ้ยอะไรอะอะไรไม่มีสิทธิ์แปลงร่างแล้วเพื่อนกูแปลงร่างแล้วเป็นไงโคตรเท่เลยเดี๋ยวก็เอาเขายูนิคอนแทงหัวแตกเลยไส้ทะลักบิดในเอาไงปึ๊บบินมาทำไมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเดินกลับไปบินมาแล้วเดินกลับโอ้โหวาร์ปใส่ชูด้วยใส่เราด้วยมั้ยเฮ้ยอ้ายโดนอีกแล้วเอ้ยเซซิเลียนเอ้ยผมว่าศัตรูนี่แบบเอาเพื่อนเฮ้ยใจเย็นๆๆสกิลไม่มีเพื่อนเอ้ยนานว่าแล้วไงนี่เขาแค้นชูมากอีโดนโอ้โหโดนมาใส่ด้วยอันตีเหรอใจเย็นพี่โอ้โหโดนหมดเลยเหรอเอาจริงเฮ้ยปีกข้างคาวมาแล้วเฮ้ยปีกข้างคาวครับผมอัพดีไปวะเอ้ยลืมไปมีสกิลแล้วมาต่อเลยครับผมเฮ้ยเด้งเลือดแรงอยู่นี่แป๊บเดียวเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มหลอดดูดิไอปีกข้างคาวเนี่ยครับไอตัวนี้มันชื่ออะไรครับปีกราชินีใช่ไหมคือแบบโคตรดีบอกเลยยิ่งเลือดน้อยเด้งแรงนะฮะมีเลือดเด้งเลือดมีแต่ของเด้งเลือดทั้งนั้นเลยแล้วสุดท้ายผมมาแหวนมาแล้วลอร์ดออฟเดอะริงมาแล้วคือจะไปออกไอออราเคิลครับผมผ้าคลุมสีเขียวนะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูนะเวลาเราดูดเลือดก็ดูดแรงขึ้นเอฟเฟกต์ดูดเลือดก็ดูดแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ฟื้นฟูแรงขึ้นฟาร์มรอไปยังไม่มีใครเล่นไม่มีใครเอาเต่าเอาเอฟไม่มีใครเอาหลอดหรอครับไม่มีใครเอาหลอดจริงๆด้วยเขาพร้อมเปิดแล้วขออันตีเลยแล้วกันนะเออมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วชงชักปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บยังไงเพื่อนไม่มีใครช่วยมึงเหรอโทษทีแล้วกันนะไม่มีใครช่วยนะเขาไปเล่นไอ้หลอดอยู่นี่วะเออยังไงตัวใหม่ว่าไงสิอียังรอดอยู่นะเฮ้ยเป็นนี่ยังไงดึงไว้ไม่ได้ช่วยเพื่อนด้วยนี่ขนาดโดนแบบทูได้ไถ่เฉยนะเนี่ยยังไม่ตัวเต็มเลยนะก็เจ็บขนาดนี้แล้วเหลือแค่2คนอ้าวเหลือคนเดียวแล้วซูโยงผู้น่าสงสารตายแน่งานนี้มึงตายแน่ๆกูบอกเลยนี่เอาไงพี่ซูโยงกันบ้านดิเพื่อนกันบ้านสิเพื่อนมาเออโดดไปอย่างนั้นแหละเรียบร้อยมึงเรียบร้อยมึงต้องเรียบร้อยแล้วมึงรอดได้ไงวะมึงรอดได้ยังไงเหรอจบแล้วว้าวโอเคครับผมสนุกดีนะแต่ศัตรูไม่กดยอมแพ้เลย MVP นะไม่ตายสักทีนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าเกิดชอบยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ